เรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยสักหน่อยดีกว่าว่า January Effect จะมีอยู่ไหมในอดีตเราเคยได้ยินคำนี้นะคะคืออะไรเดี๋ยวค่อยมาอธิบายการรวมถึงปีนี้ภาพจะเป็นอย่างไรบ้าง นะคะพูดคุยพร้อมกันกับคุณมงคลพ่วงเพตรานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ KBBST สวัสดีค่ะคุณมงคลคะมงคลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมงคลครับแรกทีเดียวไหนๆเดือนนี้มกราแล้วไม่คุยเรื่องนี้ไม่ได้ครับ January Effect จะเกิดขึ้นในปีนี้เช่นเดียวกันกับปีก่อนๆหรือไม่อย่างไรครับก่อนอื่นนั้นเอาสถิติก่อนก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดเราย้อนไป25ปีเนี่ย 60% ก็หุ้นจะบวกในเดือนมกราคมแต่ถ้าเกิดเราย้อนใกล้แค่10ปีเนี่ยบวก8ใน10เลยนะ8ใน10นะครับ8ใน10เลยนะหมายความว่าถ้า2ปีนี้มันเกิดอะไรขึ้น2ปีนั้นปีนึงคือโควิดนะครับก็คือปี63แล้วก็อีกปีนึงก็คือประมาณสักปี112ไอ้14หรือไงเนี่ยที่เกิดปัญหาด้านการเมืองของเรานอกนั้นบวกส่วนใหญ่บวกนะครับเหตุผลหลักๆนะครับผมคิดว่าทำไมมันถึงมีจันยูเรฟเฟคเกิดขึ้นบ่อยมากเพราะว่าพอเริ่มต้นปีใหม่1คนจะมีเม็ดเงินก้อนใหม่เข้ามาในตลาดพร้อมซื้อหุ้นข้อที่2คือผมมองว่าในส่วนของตัวคนเองเนี่ยบางนักลงทุนบางคนเนี่ยชะลอการซื้อขายหุ้นเนี่ยในช่วงปลายปีก็เลยทำให้เขาต้องกลับมาซื้อหุ้นในช่วงต้นปีนี่คือเป็นเหตุผลปกติที่ทำให้เกิดจันยูเอฟเฟคสำหรับปีนี้อาจจะมีพิเศษตรงที่ว่าปัจจัยลบหลายตัวของตลาดหุ้นไทยหายไปนะครับโอมิครอนที่มีมาเนี่ยคนส่วนใหญ่เราเชื่อว่ามีวัคซีนคนส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่รุนแรงมากโอกาสเสียชีวิตน้อยขนาดอเมริกาเองติดเชื้อเป็นล้านคนวันเมื่อวานนี้หุ้นสายการบินยังขึ้นเพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกเอ๊ะสบายใจขึ้นกับโอมิครอนกับโควิด19บางคนบอกว่าถึงขั้นบอกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายแล้วที่เราจะมีผลกระทบจากโอมิครอนหรือว่าโควิด19นะครับอีกประเด็นอื่นๆก็คงจะเป็นในเรื่องของนักทุนเองจะเข้ามาสนใจในเรื่องของการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจนะครับว่าเราจะมี GDP ที่เติบโต 3-4% ประมาณนั้นเศรษฐกิจโลกก็เช่นกันจะเป็นลักษณะเดียวกันมันตรงนี้มันเหมือนกับว่าโดยสรุปมันก็คือว่าตลาดหุ้นเนี่ยผ่านปัจจัยลบหนักๆมาตลอด2ปีปีนี้จะเป็นปีน่าจะเป็นปีแรกนะที่ตลาดหุ้นเนี่ยกลับมาเทรดด้วยกลับมายืนอยู่บนเรื่องของตัวเศรษฐกิจแล้วก็กำไรตลาดซึ่งหุ้นไทยเองเนี่ยกำไรตลาดหุ้นไทยปีนี้จะโตประมาณ 12% แล้วปีหน้าจะโตประมาณ 13% อันนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าเรามีโอกาสเห็น 1,800 จุดภายในปีนี้อาจจะเป็นต้นปีหรือว่าปลายปีอันนี้ก็แล้วแต่ครับนี้ถ้าดูแล้วโอกาสที่เกิดขึ้นค่อนข้างสูงปัจจัยบวกค่อนข้างหนุนปัจจัยลบค่อนข้างคลี่คลายแบบนี้ 1,800 จุดอาจจะได้เห็นหุ้นกลุ่มไหนจะได้อานิสงส์หลักๆบ้างคะสำหรับการลงทุนนับจากนี้ไปครับต้องแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ถ้ามองดัชนีขึ้นแน่นอนครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับดัชนีมากๆเนี่ยก็จะขึ้นตามซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้ถ้าเกิดเป็น2กลุ่มที่เรามองไว้สำหรับในการที่เป็นหุ้นใหญ่เนี่ยเรามองหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับแล้วเราก็จะมองหุ้นอีกกลุ่มนึงคือคอมมูนิตี้2กลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์ค่อนข้างมากกับตัวทิศทางดัชนีแล้วก็ในเรื่องทิศทางเศรษฐกิจด้วยนะครับอีกกลุ่มนึงอันนี้จะเป็นหุ้นชุดเดิมๆที่นักลงทุนเนี่ยมีการลงทุนอยู่แล้วคือเขามองเป็นหุ้นที่ดีหุ้นที่เด่นหุ้นที่มีการเติบโตถ้าเป็นในแง่เซกเตอร์เองเนี่ยก็จะเป็นเซกเตอร์เทคโนโลยีนะครับจะเป็นเซกเตอร์ด้าน EV Car แล้วก็เราเติมเซกเตอร์อีกอันนึงซึ่งถือว่ามีกำไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษมากๆคือกลุ่มโลจิสติกส์นะครับนี่จะเป็น3เซกเตอร์ที่จะเป็นตัวชูให้ดัชนีเองนั้นเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นในเดือนมกราคมนะครับครับคุณมงคลครับต้องบอกว่าเดือนมกราปีนี้ก็คงจะแตกต่างไปจาก8ปี10ปี25ปีที่แล้วเพราะมีเรื่องของโอมิครอนครับปัจจัยเรื่องของโอมิครอนกดดัน January Effect มากน้อยขนาดไหนและมีปัจจัยอื่นใดหรือไม่ที่มาร่วมกันกดดันหรือว่าสนับสนุนบ้างครับครับเป็นธรรมชาตินะครับว่านักลงทุนในตลาดหุ้นจะคิดไม่เหมือนกับคนทั่วไปนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยจะคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามมันเกิดอีเวนท์ที่เป็นลบมากๆขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายๆรอบคนจะเริ่มชินคนจะเริ่มเรียนรู้แล้วคนจะเริ่มประเมินว่าเอ๊ะอย่างนี้อนาคตจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าโอมิครอนเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญอันนึงเมื่อก่อนคนจะกลัวว่าถ้าติดโควิดหุ้นต้องลงแต่พอเจอโอมิครอนมีการกลายพันธุ์คนบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่น่านะแล้วจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงน้อยลงไปด้วยซ้ำไปยิ่งมีการกลายพันธุ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งรุนแรงน้อยลงแสดงว่าคนเนี่ยจะกังวลน้อยลงเพราะผมก็เลยมองว่าในประเด็นของโอมิครอนเองเนี่ยมันจะเป็นประเด็นหรือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คนเนี่ยจะมีความกลัวตัวสายพันธุ์โควิด19น้อยลงนะครับส่วนประเด็นอื่นๆผมมองว่าอาจจะต้องจับตาดูถ้าเกิดเป็นเรื่องการเมืองไม่เท่าไหร่นะการเมืองผมว่า
เลือกตั้งใหม่ยังไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้นี้หรอกเป็นอีกเรื่องนึงก็แล้วกันก็คงเป็นเรื่องราคาสินค้าพลังงานตอนนี้เราจะเริ่มเห็นการขาดแคลนพวกสินค้าพลังงานต่อเนื่องนะครับก็คือพวกน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวแก๊สนะครับแก๊สในอเมริกาแก๊สในยุโรปจะขาดหนักแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เพิ่งมีประเด็นสดๆร้อนๆคือเรื่องของตัวถ่านหินอินโดนีเซียเนี่ยห้ามส่งออกเนี่ย1เดือนเนี่ยจะมีผลต่อราคาถ่านหินด้วยราคาสินค้าพลังงานที่ขึ้นจะไปดักผลักดันในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมันจะทำให้คนน่ะอาจมีความกังวลว่าเฟดอาจจะมีการเร่งการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นปัจจัยตัวนี้ที่ผมมองเห็นในเวลานี้ว่ามันอาจจะเป็นตัวนึงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของตลาดในช่วงเดือนมกราคมครับแล้วมีหุ้นกลุ่มไหนที่ควรหลีกเลี่ยงด้วยมั้ยคะทุกคนผมขอแยกเป็นเป็น4กลุ่มแล้วก็แยกอาจจะเป็น 4-5 ตัวนะครับก็คือ4ตัวใน4กลุ่มผมชอบมากนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มในเวลานี้นะครับธนาคารถ้าธนาคารเนี่ยเราเลือกตัว SCB นะครับจากการปรับตัวเข้าสู่ในตัวสายเทคโนโลยีเต็มตัวแล้วนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะดีนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเห็นประกาศมาว่าเขาอยากมี ROE กลับไปที่ 20% อีกครั้งนึงถือว่าค่อนข้างดีนะปัจจุบันอยู่ประมาณ 8% เองจะไป 20% ตัวที่2เราเกาะอยู่กับสายคอมมูนิตี้แต่ละสายคอมมูนิตี้เราไม่ค่อยชอบน้ำมันเพราะว่าน้ำมันเรากลัวเรื่องของ disruption กับเรื่องของ EV car เราไปสนใจสายปิโตรเคมีมากกว่านะครับเป็นสายพลังงานเหมือนกันเราชอบ IVL ครับเรื่องสเปซค่อนข้างดีนะครับเรามอง IVL อีกตัวนึงจะเป็นสายโลจิสติกนะครับซึ่งเราชอบหุ้นที่มีโกรทสูงๆมากๆอย่างตัว Wise Logistics นะครับแล้วก็สุดท้ายของผมเองนะเนี่ยผมมองว่าธุรกิจที่มีการ transform ตัวเองจากธุรกิจหนึ่งแล้วไปสู่อีกธุรกิจหนึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เปลี่ยนทั้งอย่างสิ้นเชิงแต่เป็นการนำธุรกิจที่ดีๆเข้ามาในตัวเองก็คือตัวกัฟเฟนจีนะครับซึ่งเดิมก็เป็นโรงไฟฟ้านะครับแล้วเขาเติมธุรกิจที่มาเกาะมากับตัวอินทัชเข้ามาด้วยนะครับซึ่งเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในปีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยเลือกตัวกัฟเฟนจีเป็นตัวที่4ของตัวเดือนมกราคมนะครับมาส่วนนี้กันบ้างครับผมว่ามกรามันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของไตรมาสที่1นะครับอยากให้คุณมงคลช่วยลองแนะนำได้ไหมครับว่าการจัดพอร์ตช่วงไตรมาสแรกนะครับของปี2022นี้ควรจะมีทิศทางเป็นอย่างไรกันบ้างครับไตรมาสแรกปีนี้เนี่ยจะเป็นไตรมาสแรกที่คล้ายๆปกติคือหุ้นจะขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับเราน่าจะเห็น 1,700 จุดในไตรมาสที่1คือก่อนเดือนก่อนถึงเดือนเอาไปประมาณมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับประมาณนั้นนะครับจะเห็น 1,700 จุดกว่าๆนะครับเพราะเนี่ยการจัดพอร์ตแน่นอนครับปีก่อนหน้านี้บางคนไปเล่นหุ้นตัวเล็กบางคนไปเล่นหุ้นอะไรต่างๆนานาที่ราคาปัจจุบันขึ้นมาเยอะผมว่าการจัดพอร์ตในช่วงตัวตลาดตอนนี้ช่วง2เดือนนี้เนี่ยเล่นมกราขายกุมภาพันธ์ช่วงปลายเดือนเนี่ยเราควรจะมีการจัดหุ้นใหญ่ให้มากที่สุดนะครับไม่ใช่มากที่สุดครับคือเป็นหุ้นใหญ่ที่มีเปอร์เซ็นต์ที่มากพอควรอาจจะประมาณ 40% จากก่อนหน้านี้ผมแนะนำให้ใส่หุ้นใหญ่เนี่ยที่เป็นหุ้นอินตลาดแค่ 20% เท่านั้นเองเราไปเล่นหุ้นประเด็นมีประเด็นเฉพาะตัวแต่ว่ารอบนี้ควรจะเป็นหุ้นใหญ่ประมาณสัก 50% นะครับส่วนที่เหลืออยากให้ไปเปิดงบไปเปิดผลวิเคราะห์ดูอย่างของ Credit Suisse เองก็จะมีวิเคราะห์แนะนำว่ากำไรไตรมาสที่4ตรงไหนจะดีกำไรปี22ตรงไหนจะดีเลือกตัวพวกนั้นเล่นไปอีกประมาณสัก 30-40% ที่เหลือประมาณสัก 10% นั้นเนี่ยก็เก็บเงินสดไว้นิดนึงเพราะว่าในบางครั้งบางช่วงตลาดเกิดการ crash หรือว่าลงมาเนี่ยมาเราจะได้มีเม็ดเงินเข้าไปซื้อในประมาณ 10% ตรงนั้นนะครับค่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะมองข้ามช็อตไปนะคะหุ้นไทยเองจริงๆเสน่ห์หลายคนก็ถามถึงเรื่องหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะหรือว่าดิจิตอลต่างๆที่เราจะทานกับกระแสโลกหรือว่าต่อก่อนได้หรือศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยแหละค่ะประเมินหุ้นไทยเสน่ห์ในวันนี้ในมุมของคุณมงคลทั้งกับนักลงทุนต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบันเองเรามองยังไงบ้างคะคือสำหรับผมเองเนี่ยก็ผมมองค่อนข้างบวกอยู่แล้วนะครับเพราะผมเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมีการยึดติดนะยึดติดว่าเซกเตอร์หรือว่าอินดัสทรีของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นโออีโคโนมีแต่ใน2ปีที่ผ่านมาบริษัทต่างๆเนี่ยพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าเขามีวิชั่นเขามีแนวคิดเขามีการเปลี่ยนแปลงเขาทุกคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองใครจะคิดครับธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงจริงๆเขาเตรียมการมาตั้งหลายปีแล้วหรือว่าธุรกิจอื่นๆลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับเข้าไปหาในสายเทคโนโลยีกันเยอะอย่างมากภายในช่วง12เดือนเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เยอะมากแล้วปีนี้จะเป็นปีที่มีการทำ M&A เป็นปีที่มีการทำ JV หรือร่วมธุรกิจกันเนี่ยของธุรกิจในตลาดหุ้นไทยเนี่ยอีกเยอะเพราะทุกคนเนี่ยไม่ยอมที่จะตายไปกับธุรกิจเดิมทุกคนพยายามที่จะปีนไปหาธุรกิจใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมเชื่อว่าคุณต่างประเทศควรจะรู้เรื่องแบบนี้ว่ากำไรของตลาดหุ้นไทยหรือว่าเซกเตอร์ของหุ้นไทยเนี่ยปัจจุบันนี้หรือว่าในอนาคตมันไม่ใช่เซกเตอร์ที่คุณจะมาเกาะอยู่กับน้ำมันคุณจะมาเกาะอยู่กับธนาคารเหมือนเมื่อก่อนมันจะเปลี่ยนไปแบบค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าผมเองนะผมให้ความสำคัญกับหุ้นไทยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะว่าผมมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ผมคุยผู้บริหารมาตลอดว่าเขาทำอะไรบ้างเขาทำอะไรบ้างทุกคนไม่เคยอยู่นิ่งทุกคนพยายามจะเดินหน้านั้นผมก็ได้มองว่าเป็นเสน่ห์ครับอย่างที่ผมเรียนนะว่ากำไรตลาดหุ้นไทยปีนี้คนประมาณการว่า 13% ปีหน้า 12-13% เนี่ยเป็นกำไรที่ค่อนข้างดีแล้วดัชนีวันนี้อยู่ที่ 1,670 จุดเราจะไป 1,800 ครับอัพไซด์เป็น100จุดนะครับงั้นตรงนี้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยผมว่าไม่ซื้อก็ไม่ได้แล้วล่ะยังไงก็ต้องควรจะมาดูหุ้นไทยบ้างหรือไม่ก็เลือกหุ้นตัวที่เราเลือกให้ก็ได้เหมือนกันนะครับครับท้ายที่สุดนี้มีอะไรอยากจะฝากให้กับนักลงทุนในต้นปี2022แบบนี้บ้างมั้ยครับครับผมฝากไว้ในเรื่องของการลงทุนว่าปีนี้ก็จะเป็นปีหนึ่งที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนหลายคนทำกำไรในปีที่ผ่านมาได้เยอะนะครับบางคนไม่ได้เลยแต่เพราะว่าปีนี้เราเริ่มต้นใหม่นะครับว่าสิ่งเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆของตลาดหุ้นมีเยอะอย่างที่ผมเรียนไปพวกธุรกิจใหม่ๆมีเยอะนะครับอุตสาหกรรมใหม่ๆมีเยอะเราควรจะให้ความสนใจกับการดูบทวิเคราะห์ให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ตัวหลักทรัพย์ในตลาดให้มากขึ้นนะครับเราจะได้หุ้นดีๆขึ้นมานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าก็เป็นอีกปีหนึ่งแม้ว่ากำไรตลาดจะขึ้นประมาณ 12% ดัชนีอาจจะขึ้นประมาณ 5-6% แต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดทำการบ้านมาดีๆนักลงทุนจะมีกำไรที่เกิน 20% ได้สบายๆเลยมาปีนี้ครับขอบคุณมากค่ะคุณมงคลคะขอบคุณมากครับคุณมงคลครับสวัสดีค่ะคุณมงคลพงษ์ไพศาลนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนนะคะจากทางด้านบริษัทซับเคทีบีเอสทีนะคะเพราะฉะนั้นแจนยูเรียเอฟเฟกต์เกิดขึ้นแน่นะคะ8ใน10ปีก็จะเกิดขึ้นคือการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะของตลาดหุ้นไทยนะคะซึ่งปีนี้มีโอกาสที่เราจะเห็นเซตอินเด็กซ์บวกได้ต่ออีก 12% จากปีที่แล้วประมาณ 14% แล้วก็อาจจะเห็นดัชนี 1,800 จุดด้วยนะคะแต่อยู่ที่ว่าจะเป็นช่วงไหนของปีส่วนหุ้นแนะนำนะคะก็มีกลุ่มแบงค์นะคะกลุ่มคอมมอดิตี้เองนะคะรวมถึงโลจิสติกแล้วก็กลุ่มธุรกิจที่ transform ตัวเองด้วยค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ